ผู้ชมเมื่อเร็วๆนี้ค่ะทางด้านของการนิคมอุตสาหกรรมได้มีการอนุมัตินะคะการก่อตั้งนิคมอุตสาหกรรมอีก1แห่งด้วยกันค่ะที่จังหวัดระยองหวังว่าจะดึงดูดเม็ดเงินเข้าอยู่ในโซน EEC เนี่ยกว่า 4.58 ล้านบาทหมื่นล้านบาทด้วยกันนะคะเรื่องนี้ค่ะคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมท่านเปิดเผยว่าด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ก็ได้สร้างผลกระทบต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศแต่มั่นใจนะคะว่าการบริหารจัดการสถานการณ์และศักยภาพของประเทศไทยที่มีเนี่ยจะสามารถสร้างความสนใจให้กับหลายประเทศได้โดยกำชับค่ะให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอ.เร่งดึงดูดการลงทุนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมด้วยการโชว์ศักยภาพความพร้อมรองรับการลงทุนขณะเดียวกันเนี่ยก็เตรียมความพร้อมนิคมอุตสาหกรรมทุกภูมิภาคเพื่อรองรับการเป็นฐานการผลิตที่สำคัญของภาคอุตสาหกรรมค่ะทางด้านของคุณวิริศอมรปานนะคะผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางกนอก็พร้อมที่จะดำเนินการตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมโดยเมื่อเร็วๆนี้ที่ประชุมคณะกรรมการกนอได้อนุมัติหลักการในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมใหม่1แห่งค่ะในโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอกตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลหนองละลอกอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองพื้นที่ประมาณ 1,546 ไร่เป็นรูปแบบของนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานกับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยองไทยจีนจำกัดโดยคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ภายใน2ปีก่อให้เกิดการลงทุน 45,840 ล้านบาทเกิดการจ้างงาน 1,460 คนอย่างไรก็ตามค่ะโครงการอยู่ในพื้นที่เป้าหมายของ EEC อยู่ในทำเลที่มีศักยภาพอีกทั้งผู้ประกอบการยังได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้มาตรการส่งเสริมของ EEC ด้วยนะคะซึ่งคาดว่าจะสามารถขายหรือให้เช่าพื้นที่เนี่ยทั้งหมดได้ในระยะเวลา5ปีด้วยกันสำหรับที่ตั้งของโครงการก็ถือว่ามีความได้เปรียบจากการเป็นพื้นที่ดอนค่ะไม่มีความเสี่ยงต่อการถูกน้ำท่วมด้านหน้าโครงการติดถนนทางหลวงแผ่นดินและห่างจากทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือมอเตอร์เวย์นะคะเส้นทางชลบุรีพัทยาประมาณ14กิโลเมตรและห่างจากท่าเรืออุตสาหกรรมมาตาพุธประมาณ24กิโลเมตรท่าอากาศยานอู่ตะเภาประมาณ40กิโลเมตรท่าเรือแหลมพาณิชย์แหลมฉบังนะคะประมาณ60กิโลเมตรและห่างจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประมาณ150กิโลเมตรนอกจากนี้ค่ะยังอยู่ใกล้พื้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งอย่างเช่นเขตประกอบการอุตสาหกรรม WHA ระยองประมาณ7กิโลเมตรนิคมอุตสาหกรรม CPGC ประมาณ8กิโลเมตรและนิคมอุตสาหกรรมRIL ประมาณ15กิโลเมตรค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจ Insight นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมค่ะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดรายการสดและก็คลิปดีๆมากมายค่ะ